สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะครับและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่างหนังไทยเรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นยังเป็นแค่ทีเซอร์เทรลเลอร์นะฮะยังไม่ใช่ตัวอย่างเต็มนะเดี๋ยวคงจะมีตัวอย่างเต็มอีกทีนึงนะครับเป็นหนังไทยเรื่องใหม่ที่กำลังมาแรงและก็อยู่ในกระแสโซเชียลในเวลานี้เลยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนขอกันเข้ามาหลายทีแล้วก็เพิ่งมีโอกาสว่างที่จะดูตัวอย่างนะฮะก็น่าสนใจดีนะที่ผู้กำกับเนี่ยไปส่องดูเนี่ยได้คุณก้องเกียรติโขมสิริมากำกับนะฮะหลังจากกำกับขุนพันสองเนี่ยประสบความสำเร็จในปีที่แล้วมาแล้วนะฮะแต่เรื่องนี้นะฮะไม่ได้ทำกับสหมงคลฟิล์มนะฮะจะข้ามฝั่งมาทำกับทาง M Picture ครับผมก็ได้พระเอกสุดหล่ออย่างมาริโอเมาเรอร์นะฮะมาเป็นพระเอกอะโอ้โหตอนนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ฮอตจริงๆนะฮะสำหรับโอของเรานะแต่ก็สังเกตเหมือนกันนะฮะว่ามีดราม่าเล็กๆนะในช่องของเมเจอร์ที่ลงตัวอย่างไปยังมีคนบ่นเยอะเลยเกี่ยวกับการเอาพระเอกมาริโอมาเป็นพระเอกอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยต้องขอดูตัวอย่างก่อนแล้วก็มาพูดคุยกันนะว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงนะครับโอ้โหแป๊บๆก็จะเข้าแล้วนะ10ตุลาไม่นานเองนะเนี่ยหนังไทยเนี่ยตัวอย่างออกไม่ถึงเดือนก็เข้าแล้วอย่างเงี้ยการตลาดนี่แบบแป๊บๆมากเลยปุ๊บปั๊บเข้าชอบอย่างนึงเลยก่อนดูตัวอย่างนี่ต้องบอกว่าผมขอชื่นชมพี่โขมของเราที่ทำหนังไทยออกมาได้แบบว่าแต่ละเรื่องเนี่ยน่าสนับสนุนทั้งนั้นนะเขาออกจากเซฟโซนที่แบบว่าหนังเป็นหนังรักหนังผีที่คนไทยทำบ่อยๆนะฮะไอเดียการทำหนังแต่เรื่องนี้จะแบบมันน่าส่งเสริมอะเราอยากเห็นหนังไทยแบบนี้ที่กล้าทำอะไรแบบนี้นะฮะอย่างขุนพันสองเนี่ยก็เห็นไหมแม้อาจจะไม่ได้ดีเปี้ยงป้างอะไรมากอะแต่ทำออกมาได้แบบแหวกฉีกลงทุนอะไรเงี้ยมันน่าดูนะหนังไทยอะต้องไปสนับสนุนกันนะเรื่องแบบนี้ชอบมากแล้วต้องดูให้ได้ครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่าขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะฮะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจก่อนไปรีแอคครับคลิปนี้มีคุณสราวุฒิสุขเขียม9บาทนะครับและก็คุณศิริชาติกิจสุวรรณ20บาทครับผมขอขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะฮะที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกำลังใจกันใครสนใจสนับสนุนช่องกันได้นะฮะรายละเอียดมีใต้คลิปเลยนะครับรักทุกคนเลยครับอุ๊ยทีเซอร์เทเลอร์1นาทีเองนะฮะโคตรสั้นเลย1 2 3แกบอกพ่อสิเองมองต้นไม้ต้นนี้แล้วเห็นอะไรก็เห็นต้นไม้ดิฟ้าไม่ได้ทำให้มันตายแต่ฟ้าทำให้มันฟื้นต่างหากถามว่าลูกจะจำค้าแบบไหนครับเมื่อดีที่เองมากกว่าว่าใช้จำที่กำแบบยังรอประโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีไปดึงดาบจากต้นไม้สัตตะรัตนะปะการังอัมมหากังสารนังทัชามิโอ้เฮ้ยทำไมกูบ้านกูเมืองกันเถอะโอ้มีคาถาด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยเป็นไงอะหนังไทยอะนานๆจะมีแบบเนี้ยจะไม่ดูได้ยังไงนะฮะโหออกแนวแฟนตาซีออกแนว CG แบบว่าถ้าเป็นฮอลลีวูดเนี่ยมันแบบค่อนข้างแบบยังพอเห็นหลายเรื่องนะแต่หนังไทยทำแบบนี้สตอรี่คล้ายๆนิยายอะไรแบบนี้เอามาทำแบบเป็นแนวแฟนซีที่แบบลงทุน CG เนี่ยหายากมากเลยอันนี้ผมไม่ได้อวยนะแต่พูดเรื่องจริงนะเอาดิก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับรีแอคชั่นทีเซอร์แรกขุนแผนฟ้าฟื้นนะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับตัวอย่างสั้นๆแต่รู้สึกว่าทำให้มีอารมณ์ร่วมได้พอสมควรเลยนะฮะก็เท่าที่ไปอ่านข่าวมานะขุนแผนฟ้าฟื้นเนี่ยก็เป็นการหยิบจับเรื่องราวของขุนแผนที่คุ้นๆในตำนานของไทยนี่แหละมาตีความแล้วก็นำเสนอในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะฮะตามสไตล์ของคุณโขมสิรินะที่เราได้เห็นในคล้ายๆแบบอะไรอ่ะขุนพันสองอ่ะที่เขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวของขุนพันเป๊ะ 100% อาจจะมีดัดแปลงเรื่องราวให้แตกต่างออกไปแล้วก็ดูสนุกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งขุนแผนฟ้าฟื้นนี่ก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยเผินๆแล้วเนี่ยน่าชื่นชมอะไรหลายๆอย่างเลยนะทั้งๆที่ยังเป็นแค่ทีเซอร์นะอย่างที่ผมพูดไปอ่ะ
ผมค่อนข้างชอบและค่อนข้างสนับสนุนมากเลยกับหนังไทยแบบนี้นะฮะน่าดูจริงๆครับโดยไปอ่านข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจจะทำเป็น3ภาคเลยนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้โดยภาคนี้เป็นแค่ปฐมบทนะฮะเป็นเรื่องราวของแก้วก็คือพลายแก้วที่เคยได้ยินนะในวัยรุ่นดูแล้วเนี่ยก็คงจะมีวัยรุ่นวัยกลางคนแล้วก็วัยแก่แบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็มาริโอมาเลอร์เนี่ยเพิ่งเปิดตัวขี่ม้าจริงๆในงานแถลงข่าวไปนะฮะไม่กี่วันที่ผ่านมาเคยเห็นในทีวีอยู่นะเอาเรื่องนี้ครับมาริโอมาเลอร์ที่ผมเกริ่นไว้ว่ามีดราม่าเล็กๆในเมเจอร์นะฮะที่คนไม่ค่อยชอบเนี่ยทำไมเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงแต่ผมไม่เอาชื่อเขามาออกนะคืออ่านอยากรู้ว่าความคิดเห็นว่าเป็นยังไงนะครับคอมเมนต์แรกหนังดูแนวก็รู้แล้วว่าพาโรดี้ขุนแผนสายรื้อสร้างแบบพี่นาคพระโขนงที่ไม่ได้ยึดตามอะไรคดีเป๊ะจะดราม่ากันทำไมอีกวะเรื่องหน้าตาไม่ไทยห่วยที่ขุนพันนาอนันดาตัวยังชอบดูเลยชอบดูที่เนื้อหาบทกันแต่ต่อเอฟเฟกต์ไม่ได้สนหนังหน้าหรอกว่าจะไทยจะฝรั่งถ้าไทยแล้วไม่ดังก็เจ๊งเท่ากันข้ามเรื่องเชื้อชาติหนังหน้าได้แล้วมาริโอมาเล่นอาจเป็นพาราดี้สายขำก็ได้ยังไงจะไปดูแม้จะไม่ใช่สายขำแบบ GDS ก็ตามเออนี่เห็นด้วยนะฮะก็เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาดราม่าอะไรกันนะกับมาริโอนะในบทของขุนแผนซึ่งก็อย่างที่เขาพูดนี่เลยนะฮะว่าเรื่องนี้จะเป็นสายแบบเอามาตีความใหม่ที่ไม่ได้เป็นแบบไทยๆอะไรมากมายนะเออดังนั้นเนี่ยไม่ผิดเลยอ่ะที่จะทำหนังออกมาแบบนี้นะครับช่วงหนังที่มากพระโขนงปล่อยทีเซอร์ด่าว่าหน้าพระเอกหน้าไม่ไทยยับเยินมึงอย่าลืมว่าเรื่องนั้นพันล้านมาแล้วนะไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้รายได้จะถล่มทลายแต่คนวิจารณ์จะเอาโน่นเอานี่มันมี2ทางเลือกให้มึงคือไม่ดูในโรงค่อยมาดูออนไลน์กับ2มึงเข้าไปดูในโรงโดยที่มึงต้องเสียเงินบทไปก็เท่านั้นมึงไม่ได้ตัดสินสุพรรณหงส์ไม่ได้จ่ายเงินสร้างหนังของเขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมว่าส่วนตัวนะการเอามาริโอมาเลอร์มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตลาดที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักแสดงที่มากฝีมือนะประสบการณ์เนี่ยเยอะอยู่แล้วนะฮะในการแสดงทั้งภาพยนตร์ทั้งแสดงละครนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้แสดงหนังมา2ปีแล้วมั้งถ้าที่ดูข่าวโอ้โหแล้วเขาแสดงหนังเรื่องไหนเรื่องไหนเนี่ยส่วนใหญ่แบบว่าเหมือนได้รับคำชื่นชมอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเขาด้วยนะเขาแสดงหนังเรื่องไหนเนี่ยตูแทบจะทุกเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะแม้ว่าบางเรื่องเนี่ยจะโดนคำวิจารณ์ด่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมดูเขาทุกเรื่องเลยแล้วผมก็ชอบไลฟ์สไตล์ของเขาอะแบบการตอบคำถามนักข่าวอะไรเงี้ยหรือว่านิสัยส่วนตัวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นดาราที่นิสัยค่อนข้างดีคนนึงอะเออผมก็เลยติดตามเขามานานนะฮะโดยเฉพาะโอ้โหได้ใจผมเลยตอนจับใบเกณฑ์ทหารเนี่ยโหหน้าตาแมนมากชอบมากเลยขุนแผนนกชมพูได้ฉายาใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าให้ดูแบบเผินๆเนี่ยผมว่าผ่านนะเราได้เห็นในบทบาทของเขาแบบแนวย้อนยุคไทยมาหลายเรื่องแล้วเป็นไงอะมาริโอหน้าฝรั่งไว้ผมไทยๆพูดเนื้อๆเป็นไงอะติดกระแสอารมณ์บนแล้วก็ดังทุกเรื่องนะเรื่องนี้ก็คงจะเป็นแนวนั้นนะแล้วเท่าที่ดูทีเซอร์เปิดเนี่ยก็ถือว่าเปิดตัวได้สวยมากๆเลยนะฮะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะ1นาทีเนี่ยก็เราน่าจะได้เห็นแก้วหรือว่าขุนแผนในตั้งแต่เด็กเลยนะฮะมากับพ่อนะฮะมาดูต้นไม้กลางแม่น้ำนะฮะซึ่งแห้งเหือดเลยเป็นต้นไม้ที่ไม่มีใบไม้แล้วน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเพราะมันมีฉากที่แก้วเนี่ยแกดึงดาบฟ้าฟื้นจากต้นไม้ต้นนี้นี่แหละดูแล้วเนี่ยพ่อเขาน่าจะตายไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเขาจะต้องไปอยู่กับน้าอย่างต๊อบสุภกรนะฮะในเรื่องเนี่ยเราได้เห็นน่าจะเป็นคนสอนวิชาการต่อสู้สอนคาถาอาคมให้กับแก้วนะฮะต๊อบสุภกรนี่ก็ช่วงนี้ฮอตเหลือเกินแสดงหนังเรื่องไหนขังนะเขาดูเป็นคนที่แสดงดีแล้วก็ขังนะฮะเนี่ยฉากเนี้ยเราได้เห็น CG ในเมืองอ่ะน่าจะเป็นอยุธยาในอดีตนะฮะเนรมิตเมืองออกมาได้แบบผมว่าใช้ได้เลยแหละกับคำว่าหนังไทยนะฮะเคยเห็นหนังไทยเรื่องไหนทำได้แบบนี้มั้งไหมล่ะไม่ค่อยเยอะนะฮะแล้วก็ได้เห็นมาริโอมาเลอร์ในบทบาทของขุนแผนนะฮะขี่ม้าที่ยังรอฉากนี้นะฮะได้เห็นนักเวทนะฮะที่คล้ายๆต๊อกสุภกรแต่ไม่ใช่นะฮะดูลักษณะเนี่ยเหมือนกำลังร่ายเวทอะไรบางอย่างหน้าตาคล้ายๆคุณปราโมทแสงสอนนะฮะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะฮะลักษณะจะตาบอดข้างซ้ายแล้วก็ดูข้อมูลหนังเนี่ยมีขุนช้างด้วยนะฮะขุนแผนมาแล้วก็ต้องมีขุนช้างนะฮะได้นักแสดงนำอย่างคุณฟิลิปเดอะเฟกเมนนะฮะนี่ผมไม่เคยรู้จักเขาสักเท่าไหร่นะฮะมาในมาดหล่อเฟี้ยวเลยนะฮะขุนช้างไม่อ้วนแล้วไม่หัวล้านแล้วโอ้ยดูเรื่องราวเนี่ยก็น่าจะเป็นโอ้โหแนวแบบหลายอย่างเลยนะแนวคอมเมดี้แนวโรแมนติกแนวแอคชั่นแฟนตาซีโอ้โหซีจีมาเต็มหลายอย่างมากเลยนอกจากมาริโอแล้วเนี่ยก็ยังมีแก๊งเพื่อนๆของเขาด้วยนะฮะ
เออน่าจะสนุกสนานนะนางเอกเรื่องนี้คุณฟ้ายงวรีนะฮะหน้าตาคล้ายใหม่ดาวิกาอยู่เหมือนกันนะโคตรคล้ายเลยอ่ะฉากที่มาริโอแกกำลังจีบแล้วก็มีหลายๆฉากที่แบบว่าตัดออกมาได้เร็วมากซึ่งตรงเนี้ยจับใจความยังไม่ค่อยได้นะฮะว่าหนังจะเกี่ยวกับอะไรยังไงนะฮะโหแต่ต้องบอกว่าเอฟเฟกต์ระเบิดเอฟเฟกต์เวทมนต์อะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างเจ๋งเลยล่ะจะมีฉากที่มาริโอแกแปลงร่างเป็นอาจารย์ต๊อกสุปกรณ์และแกก็คลายเป็นมาริโอนะฮะโหหลายอย่างมากโหแล้วก็ไปดึงดาบฟ้าฟื้นแล้วก็จบไปนะสำหรับตัวอย่างนี้นะฮะและแกก็ใช้คาถาไปช่วยเพื่อนในคุกหรือว่าอะไรยังไงในโรงม้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับแหมเฮ้ยเราไปกู้บ้านกู้เมืองกันเถอะแหมคำพูดนี้คุ้นๆไหมก็นั่นแหละครับเดี๋ยวรอดูตัวอย่างเต็มอีกทีนะก็ดังนั้นก็ประมาณนี้แหละครับจบแล้วนะสำหรับรีแอคชั่นคุณแผนฟ้าฟื้นนะก็เป็นการพูดคุยกันแบบสไตล์บ้านๆช่องของผมเองนะครับซุยมั่วตามเนื้อผ้าเนาะเท่าที่เห็นนะครับเพื่อนๆล่ะครับชอบกันไหมกับมาริโอในบทบาทของคุณแผนฟ้าฟื้นหรือว่าชอบตัวอย่างคุณแผนฟ้าฟื้นทีเซอร์นี้ไหมลองคอมเมนต์นี้เข้ามาดูหน่อยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะกับคอมเมนต์หนังรีแอคมันน่าเจอกันใหม่กับตัวอย่างเต็มนะแล้วก็มาคุยกันใหม่นะครับว่าชอบกันไหมนะครับไปบ๊ายบาย